บายดีกรมภาษีกระทรวงการเงินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หัวข้อเขตปลอดภาษีระยะปัจจุบันนี้การค้าระหว่างประเทศกำลังเติบใหญ่ขยายตัวรัฐบาลของแต่ละประเทศก็พยายามสร้างกลไกระเบียบการเพื่ออำนวยความสะดวกสุขยุ่งส่งเสริมภาคธุรกิจของตนให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในนั้นเขตปลอดภาษีก็แม่นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนอื่นพวกเขาหันมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเขตปลอดภาษีในภาพรวมกันซะก่อนเขตปลอดภาษีแม่นขอบเขตบริเวณหรือสถานที่ใดหนึ่งที่รัฐบาลกำหนดเพื่อลงทุนเข้าในการผลิตปรุงแต่งประกอบเต้าโฮมคัดแยกหุ้มห่อบรรจุเก็บรักษาแจกย้ายสินค้าและบริการทางผ่านเพื่อสนองสินค้าและการบริการเข้าออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศสำหรับสินค้าเครื่องของรวมทั้งวัตถุดิบในเขตดังกล่าวจะได้รับการงดเก็บภาษีและพันธะอื่นตามกฎหมายและระเบียบการหมายว่าสินค้าเครื่องของรวมทั้งวัตถุดิบวัตถุประกอบที่นำมาเก็บรักษาในเขตปลอดภาษีจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ในการงดเก็บภาษีความหมายแล้วแม่นยกเว้นภาษีอากรต่างๆเมื่อถูกส่งออกไปต่างประเทศก็จะถูกยกเว้นภาษีขาออกแต่จะถูกเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบการของกระทรวงการเงินเมื่อสินค้าเครื่องของในเขตปลอดภาษีหากถูกนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศจะถูกเสียภาษีอากรตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนักลงทุนสามารถสั่งตั้งเขตปลอดภาษีอยู่ใส่แดพวกเขาจะขอแนะนำจุดที่ตั้งของเขตปลอดภาษีมีดังนี้ 1. ด้านสากลขวามิตรภาพ1นครหลวงเวียงจันทน์ 2. ด้านสากลขวามิตรภาพ2แขวงสวรรณเขต 3. ด้านสากลขวามิตรภาพ3แขวงคำมวน 4. ด้านสากลขวามิตรภาพ4แขวงบ่อแก้ว 5. ด้านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท้า 6. ด้านสากลสนามบินหลวงพระบางแขวงหลวงพระบาง 7.ด้านสากลน้ำพร้าวแขวงบริคำไซ 8. ด้านสากลแดนสวรรค์แขวงสวรรณเขต 9. ด้านสากลบางเตาแขวงจำปาสัก 10. ด้านสากลหนองนกเขียนแขวงจำปาสักนอกจาก10จุดเป้าหมายนี้แล้วถ้ามีความจำเป็นต้องได้สั่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนเขตปลอดภาษีที่บ่มีประสิทธิผลนั้นให้กระทรวงการเงินค้นคว้าและประสานสมทบกับกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาในแต่ละระยะปัจจุบันกรมภาษีกระทรวงการเงินได้กำหนดประเภทการลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีประกอบมี3กิจการหลักดังนี้ 1. การผลิตปรุงแต่งหรือประกอบ 2. การค้าและการบริการเช่นการเต้าโฮมคัดแยกหุ้มห่อบรรจุเก็บรักษาแจกจ่ายสินค้าและบริการทั้งผ่าน 3. กิจการที่มีผลประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศเขตปลอดภาษีจะดำเนินไปด้วยผู้พัฒนาเขตปลอดภาษีซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เบิ่งแยงระบบสาธารณูปโภคหรือดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อใช้ดำเนินงานรวมทั้งสถานที่สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาษีในเขตนั้นๆผู้ลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีแม่นผู้นำใช้สิทธิผลประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อยกเว้นภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเก็บรักษาผสมประกอบในเขตปลอดภาษีเนื่องจากกรมภาษีมุ่งหวังให้เขตปลอดภาษีมีลักษณะรวมตัวกันของเครือข่ายทางธุรกิจบ่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมหรือศูนย์กลางแจกย้ายในลักษณะทั้งการค้าและการบริการทั้งผ่านถ้าจะเบิ่งภาพรวมแบบง่ายๆแล้วเขตปลอดภาษีเปรียบเหมือนหมู่บ้านหนึ่งที่มีครอบครัวอยู่ร่วมตัวกันค่อยๆส่งเสริมและขับเคลื่อนทางภาคธุรกิจเขตปลอดภาษีจะเหมาะสมแก่ธุรกิจอย่างแดเช่นธุรกิจมีการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าเครื่องมาผลิตผสมประกอบและดำเนินการส่งไปต่างประเทศหรือบ้างง่ายๆเป็นธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในการสำละภาษีอากรขาเข้าเนื่องจากสินค้าเครื่องของหรือวัตถุดิบดังกล่าวมีจุดประสงค์ส่งออกไปต่างประเทศ
หรือมีการจำหน่ายเข้าสมใส่ภายในประเทศเสื่อว่ามีผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มใส่สิทธิผลประโยชน์เกี่ยวกับเขตปลอดภาษีเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวพวกเขาจะเริ่มต้นการขออนุญาตพัฒนาหรือลงทุนกิจการแนวใดมีเงื่อนไขและมาตรฐานแนวใดหรือเมื่อได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจแล้วจะปฏิบัติแนวใดเขาจะขอแนะนำให้ฮู้ดังนี้การขออนุญาตพัฒนาเขตปลอดภาษีนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์พัฒนาเขตปลอดภาษีต้องยื่นคำร้องขออนุญาตพัฒนาพร้อมด้วยเอกสารประกอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อห้องการบริการการลงทุนประตูเดียวขั้นศูนย์กลางกระทรวงแผนการและการลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเงื่อนไขของผู้พัฒนาเขตปลอดภาษี 1. เป็นนิติบุคคล 2. มีฐานะทางด้านการเงินหรือแหล่งทุนที่ได้รับการยั่งยืนจากสถาบันการเงินภายในหรือต่างประเทศ 3. มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย50ตื้อกีบ 4. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเขตปลอดภาษี 5. บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษย้อนการกระทำผิดทางภาษีหรือการกระทำผิดทางด้านเศรษฐกิจโดยเจตนาในกรณีมีการลงทุนห่วมของต่างประเทศการถือหุ้นของต่างประเทศนั้นบ่เกิน49ส่วนห้อยเอกสารประกอบขออนุญาตพัฒนาเขตปลอดภาษีมีดังนี้ 1. คำร้องขออนุญาตพัฒนาเขตปลอดภาษี 2. ใบยั่งยืนฐานะการเงินที่ได้รับการยั่งยืนจากสถาบันการเงินหรือเอกสารรายงานการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบอิสระ 3. ประวัติและประสบการณ์ของผู้พัฒนา 4. ใบทะเบียนวิสาหกิจ 5. สัญญาห่วมธุรกิจถ้ามี 6. มติของกองประสุมขาหุ้นหรือผู้ถือหุ้นเห็นดีให้พัฒนาเขตปลอดภาษียกเว้นบริษัทจำกัดผู้เดียว 7. บทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคและแผนดำเนินธุรกิจขั้นตอนการอนุญาตพัฒนาเขตปลอดภาษีมีดังนี้ 1. กระทรวงแผนการและการลงทุนคนคว้าโดยการประสานสมทบกับกระทรวงการเงินกระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติลงนามบทบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตปลอดภาษี 2. ผู้พัฒนาเขตปลอดภาษีดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตปลอดภาษีโดยสอดคล้องกับการกำหนดของกระทรวงการเงินให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา12เดือนนับแต่บรรลงนามบทบันทึกความเข้าใจเป็นต้นไป 3. ผู้พัฒนาเขตปลอดภาษีดำเนินการสร้างบทประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดแล้วเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับรองตามกฎหมาย 4. กระทรวงแผนการและการลงทุนประสานสมทบกับกระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องคนคว้าและรับรองเอาบทรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาเขตปลอดภาษีแล้วรายงานต่อรัฐบาลพิจารณาอนุมัติลงนามสัญญาสัมปทาน 5. ผู้พัฒนาเขตปลอดภาษีต้องสร้างตั้งบริษัทโครงการและขออนุญาตดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการพิจารณาแต่ละขั้นตอนให้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนการขออนุญาตลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์ลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีต้องยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินกิจการพร้อมด้วยเอกสารประกอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อกระทรวงการเงินเพื่อค้นคว้าพิจารณาอนุมัติตามกฎหมายและระเบียบการการลงทุนกิจการปลอดภาษียังสามารถดำเนินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจอื่นเขตโลจิสติกหรือตัวเมืองอัศริยะโดยให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อคณะคุ้มครองเขตดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องภายหลังได้รับอนุญาตแล้วผู้ได้รับอนุญาตต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์นำกระทรวงการเงินสำหรับการขออนุญาตลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีจะบ่มีหยังยุ่งยากเพียงแต่พวกท่านประกอบเอกสารให้ถูกต้องแล้วยื่นต่อกรมภาษีกระทรวงการเงินจากนั้นกรมภาษีจะลงไปตรวจการสถานที่เมื่อเห็นว่ามีเงื่อนไขมาตรฐานและมีความพร้อมแล้วจะนำเสนอขออนุมัติจากกระทรวงการเงินตามระเบียบการพิธีการทางด้านภาษีในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเครื่องของในเขตปลอดภาษี
แม้จะมีการดำเนินงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นต้นการแจ้งภาษีเป็นรายละเอียดระบบบริหารความเสี่ยงการกวดปล่อยและการควบคุมมาในเขตภาษีและขั้นตอนส่งออกจากเขตปลอดภาษีเหล่านี้เป็นต้นการเก็บรักษาสินค้านี้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาสินค้าจากต่างประเทศมาเก็บรักษาไว้ในเขตปลอดภาษีเป็นเวลา2ปีโดยบ่ต้องจ่ายเงินค่าภาษีอากรก่อนจะเป็นการประหยัดต่อต้นทุนของทานให้สามารถแข่งขันได้เป็นวิธีทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกทางด้านภาษีและการค้าถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจอยากสั่งตั้งเขตปลอดภาษีหรือลงทุนกิจการในเขตปลอดภาษีสามารถติดต่อผัวพันรายละเอียดได้ที่แผนกนิติกรรมกรมภาษีกระทรวงการเงินหรือส่งอีเมลทีและสามารถโทรสอบถามได้ที่021-223-520ขอขอบใจ